ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้มาถึงตอนที่4แล้วค่ะตอนที่4ของเรื่องเพื่อใจดวงเดียวกันครับผมก็กลับมาที่งานเขียนของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าแล้วก็แปลจากภาษาสเปนเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรค่ะครับก็ยังเป็นซีรีส์ชุดวรรณกรรมเยาวชนจากสเปนนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็ดูเหมือนว่าจะแตกต่างไปจากทุกๆเรื่องที่เราฟังมาเลยทีเดียวนะคะเนี่ยใช่มันดูมีกลิ่นอายของความลึกลับยังไงก็ไม่รู้ครับผมเรื่องของสาวจีนนะคะแล้วก็เปาโลเด็กที่เธอดูแลในฐานะที่เธอเป็นแม่นมแล้วก็แม่ของเด็กชายตายไปก็เลยเหลือก็อยู่แค่2คนก็เป็นความสัมพันธ์ที่แปลกๆอยู่เหมือนกันครับและตอนนี้ค่ะก็เหมือนกับคิดเห็นไม่ตรงกันเนาะใช่แต่ก่อนก็ไปไหนไปด้วยกันแต่เปาโลเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองสาวจีนอยากจะให้หนีไปใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าครูจากหมู่บ้านเดิมอะตามมาเจอเธอก็กลัวว่าเดี๋ยวจะต้องถูกจับแยกกับเปาโลอีกใช่ก็เลยจะพาหนีไปอีกแต่เปาโลไม่อยากหนีแล้วอะอยากอยู่ที่นี่แหละ อยากอยู่กับเพื่อนค่ะเจอเพื่อนเจอเจนนี่และเมื่อคิดเห็นไม่ตรงกันสาวจีนก็ไปแล้วค่ะเดินไปเลยมาลุ้นกันนะคะว่าชีวิตของเปาโลต่อจากนี้ชีวิตของสาวจีนต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงจะกลับมาเจอกันอีกไหมเรื่องนี้มันมีปมมีประเด็นอะไรบางอย่างนะคะที่ดูเหมือนว่าไม่ธรรมดาคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการห้องสมุดหลังใหม่ได้ในหลายๆช่องทางนะคะครับผมติดตามได้ทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast นะครับทาง Spotify ทาง Google Podcast ทาง Podbean แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับฟังแล้วมีความรู้สึกมีความคิดเห็นหรือว่ามีอะไรอยากจะเสนอแนะก็พูดคุยกันมาได้ผ่าน3ช่องทางของเราค่ะครับผมทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยว่าตกลงแล้วเปาโลจะว่าอย่างไรนะคะในเมื่อสาวจีนเนี่ยคือเดินจากไปต่อหน้าต่อตาเลยไปต่อกันเลยค่ะกับตอนที่4เพื่อใจดวงเดียวกันการจากไปของสาวจีนทำให้หัวใจของเปาโลเหมือนถูกบีบรัดและเมื่อรู้ตัวอีกทีเด็กชายก็นั่งร้องไห้ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ลูกสาวของซิลเบริโอกลับมาเกิดอะไรขึ้นเธอถามด้วยความตกใจเมื่อเห็นเปาโลนั่งร้องไห้อยู่ไม่มีอะไรหรอกครับไม่มีอะไรได้ไงคือว่าสาวจีนไปแล้วครับลูกสาวของซิลเบริโอได้ชื่อว่าเป็นคนทึมๆสิ่งเดียวที่เธอนึกออกก็คือเดี๋ยวก็กลับมาเธอไม่เห็นหรือว่าสาวจีนลืมนกแก้วไว้เมื่อเปาโลหันไปดูนกแก้วในกรงที่ทำท่าพร้อมจะนอนแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าสาวจีนอาจไม่มีเขาอยู่เคียงข้างได้แต่ไม่มีนกแก้วนี่สิไม่ได้เลยเพราะมันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอฉันต้องเอามันไปให้เธอว่าแล้วเด็กชายก็ฉวยกรงนกกีตาร์และเสื้อแจ็คเก็ตจากนั้นก็วิ่งออกไปในความมืดท่ามกลางความประหลาดใจของลูกสาวซิลเบริโอนี่เปาโลเธอจะไปไหนนะทั้งที่อากาศมันแย่อย่างนี้ฮะ
เปาโลไม่ได้ตอบอะไรเขาเพียงแต่วิ่งออกไปยังถนนตามทางที่สาวจีนจากไปแล้วเด็กชายก็พบสาวจีนตรงทางที่จะไปที่พักเก่าใกล้สายน้ำประโยคแรกที่สาวจีนพูดกับเปาโลก็คือเธอเอานกแก้วมาทำไมมีแต่จะสร้างปัญหาให้เราแต่เปาโลไม่สนใจเขารู้ว่าเมื่อสาวจีนตื่นเต้นดีใจเธอจะแกล้งทำเป็นต่อต้านทุกอย่างในขณะนั้นฝนเริ่มตกหนักขึ้นแล้วก็มีลมหนาวที่พัดเอาฝนปนหิมะมาด้วยพวกเขาเข้าไปหลบฝนใต้หินโค้งที่มีรูปร่างคล้ายถ้ำสาวจีนสามารถหาทางป้องกันลมฝนด้วยกิ่งไม้แล้วก็จุดไฟด้วยลูกสนแห้งๆแต่แม้กระนั้นบรรยากาศโดยรอบก็ชื้นแฉะสาวจีนสั่งให้เปาโลไปนั่งตรงมุมส่วนตัวเธอนั่งใกล้ท่อนไม้ติดกับเด็กชายเพื่อถ่ายทอดไออุ่นให้กับเขาพวกซิริโอโนสชอบเล่นน้ำรวมถึงการอาบน้ำในสายน้ำที่เย็นเยียบของเทือกเขาแอนดีสจากนั้นก็อบผิวด้วยสมุนไพรกลิ่นหอมที่ใส่ไว้ในเสื้อผ้าเปาโลจำได้ว่าตอนเด็กๆนั้นเขาได้กลิ่นหอมของป่าจากแม่นมเสมอแล้วเขาก็รู้ในคืนนั้นว่าเขาไม่อาจจะทิ้งแม่นมของตนไปได้แม้ว่าจะเป็นเพราะเธอทีเดียวที่ทำให้เขาไม่อาจกลับไปพบเจนนี่ได้อีกเปาโลหลับไปพร้อมความคิดเหล่านั้นส่วนสาวจีนก็หลับไปด้วยท่าวางมือทาบอกเพื่อปกป้องเงินออมของเธอพวกเขาตื่นขึ้นด้วยแสงแรกของวันที่ท้องฟ้ายังคงปั่นป่วนมีเมฆครึ้มสลับไปมาและฟ้าก็คำรามด้วยสายฝนชุดใหม่เราไปที่แม่น้ำไม่ได้หรอกนะฝนตกลงมาขนาดเนี้ยที่นั่นคงแย่มากสาวจีนนิ่งคิดแล้วก็บอกว่าเราควรไปโบลิเวียพอได้ยินเปาโลก็ขำกับคำพูดของสาวจีนเธอพูดราวกับว่าการไปสถานที่ที่อยู่ไกลขนาดนั้นเหมือนแค่เดินเลี้ยวมุมถนนก็ถึงแต่มันอยู่ไกลนะแต่เรามีเงินเธอแย้งพรางเอามือไขว้กันเหนือบริเวณที่เธอซ่อนเงินเอาไว้เปาโลมักได้ยินแม่และสาวจีนพูดถึงโบลิเวียอยู่เสมอเขาจึงคิดไปว่าโบลิเวียคงเป็นประเทศที่พิเศษมากที่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างจะใหญ่กว่าที่ประเทศสเปนเป็น2เท่าไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลสาบแม่น้ำและตั้งแต่แม่ตายเด็กชายรู้สึกว่าพวกเขาต้องกลับไปใช้ชีวิตที่นั่นเขาคิดว่าถ้าสาวจีนได้ไปอยู่ท่ามกลางคนที่คุ้นเคยได้ใช้ความสามารถทางดนตรีและทำงานที่ใช้ฝีมือแทบจะไม่มีใครสังเกตได้เลยว่าเธอปัญญาอ่อนแถมยังอาจแต่งงานกับนักล่าสัตว์ชาวซิริโอโนสสักคนเปาโลเองค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าแม่นมของเขายังสาวอยู่มากและไม่ได้เป็นคนขี้ริ้วขี้เหร่เลยสาวจีนจึงประหลาดใจมากเมื่อได้ยินเด็กชายพูดว่าถ้าเราจะต้องไปโบลิเวียแล้วล่ะก็เร็วที่สุดได้เมื่อไหร่ก็ยิ่งดีเธอแปลกใจเพราะปกติเวลาคุยกันถึงเรื่องนี้เปาโลมักจะโยกโยแต่คราวนี้เด็กชายเกิดจำได้ว่า
ซิลเบริโอเคยบอกเอาไว้ว่าเรือที่จะไปอเมริกานั้นออกจากท่าที่เมืองอัลเคซิรัสและเมืองนี้ก็อยู่ใกล้กับที่ที่พ่อของเจนนี่จอดเรือยอร์ชไว้สาวจีนดีใจจึงเริ่มออกเดินและก็ถามเปาโลว่าเธอว่าเราจะใช้เวลาเดินกี่วันจึงจะถึงคิดว่าเราจะเดินไปจนถึงเอาเคซิรัสหรอทำไมจะไม่ได้ล่ะสาวจีนแย้งเขินๆเพราะรู้สึกว่าเด็กชายจะหัวเราะความไม่รู้เรื่องของเธอเปาโลก็เลยต้องอธิบายว่าต้องออกไปถึงถนนใหญ่แล้วก็นั่งรถไปสิ่งที่เขาไม่ได้บอกก็คือเขาคิดจะเดินทางผ่านโซโตกรันเดซึ่งเป็นที่ชายฝั่งทะเลที่พ่อเจนนี่จอดเรือยอร์ชเอาไว้แต่ถ้าเรากลับไปที่หมู่บ้านอาราดาเลสเราก็ต้องเจอกับครูอเดโลอีกก็ได้ก็ได้ก็ได้เราไปทางอื่นจนกว่าจะถึงถนนใหญ่ก็ได้และเพื่อจะเลี่ยงการเจอครูธรรมชาติวิทยาพวกเขาจึงต้องตกไปอยู่ในเงื้อมมือของโรดริกันคนชั่วโรดริกันคนชั่วเกิดที่เมลิยาพ่อเป็นคนสเปนแม่เป็นชนเผ่าเร่ร่อนในทะเลทรายเขาไม่เคยได้สิ่งดีๆจากพ่อแม่เลยเขาอ้างว่าเป็นพ่อค้าแต่ไม่เคยบอกอย่างชัดแจ้งว่าค้ามนุษย์ค้ามนุษย์โดยหลอกพวกแขกมัวให้มายังประเทศสเปนบอกว่าจะหางานให้ทำแล้วก็เอาเปรียบหลอกเงินค่าลักลอบนำคนเข้าประเทศสัญญาว่าจะหางานซึ่งไม่มีอยู่จริงให้รวมทั้งทำความชั่วสารพัดชนิดมีคราวหนึ่งมีแขกมัวคนหนึ่งโต้เถียงเรื่องราคาเขาจับชายคนนั้นโยนลงทะเลจากเรือที่กำลังข้ามช่องแคบยิบรอนตาว่ากันว่าเขาลักลอบนำผู้หญิงเข้ามาด้วยโดยอ้างว่าจะหางานให้ทำแต่เมื่อถึงประเทศสเปนเขาก็ขายพวกเธอไปให้คนไร้หัวใจเช่นเดียวกับเขาในการทำงานอันชั่วร้ายนี้เขาได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าบอดเดี่ยวซึ่งมีตาปลอมข้างหนึ่งเป็นลูกแก้ววันที่แสนเลวร้ายวันนั้นเจ้าบอดเดี่ยวขับรถบัสเก่ากลับจากการเดินทางค้ามนุษย์โดยขนแขกมัว50คนมาทิ้งไว้ที่เมืองมะละกาหลังจากที่เอาเงินพวกเขามามากเท่าที่จะเอามาได้ทั้งคู่ก็มุ่งหน้าไปสู่ธุรกิจค้ามนุษย์ครั้งใหม่เมื่อธุรกิจที่ทำล้วนผิดกฎหมายพวกเขาจึงมักใช้ถนนสายรองเพื่อจะได้ไม่ต้องเจอสายตรวจและบนถนนสายรองสายหนึ่งนั่นเองที่เปาโลกับสาวจีนโผล่ออกมาหลังจากเดินมาตามภูเขาอยู่หลายชั่วโมงเด็กชายรู้ทิศทางดีและรู้จากการสังเกตพระอาทิตย์ว่าจะต้องใช้เส้นทางไหนจึงจะไปถึงอัลเคซิรัสแต่เคราะห์ร้ายที่เส้นทางนั้นเผอิญมาเจอกับรถบัสของโรดริกันดูจากภายนอกแล้วรถคันนั้นก็ไม่ค่อยแตกต่างจากรถโดยสารที่วิ่งระหว่างหมู่บ้านนักเปาโลดีใจมากที่เจอรถก็เลยโบกให้รถหยุดแต่เจ้าบอดเดี่ยวไม่ได้สนใจยังคงขับรถปูเรงปูเรงต่อไปเพราะรถกำลังขึ้นเขาที่สูงชันในขณะนั้นโลดริกันคนชั่วซึ่งนั่งครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่กลับกระวีกระวาดทันที
ที่เห็นคนผิวคล้ำๆคู่หนึ่งยืนอยู่ริมถนนเขาคิดว่าทั้งคู่ต้องเป็นแขกมัวแน่นอนและที่เขาสนใจเป็นพิเศษก็คือแขกมัวที่มากันเดี่ยวๆเพราะว่าง่ายต่อการฉวยโอกาสหาประโยชน์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะถ้าคนคนนั้นเป็นผู้หญิงหน้าตาดีและอีกคนเป็นเด็กแล้วล่ะก็โอ้โหถือเป็นโชคสองชั้นเลยทีเดียวโยด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 เจ้างอแกไม่มีตาหรือไงวะเขาตะโกนใส่เจ้าบอดเดี่ยวเขาพูดเช่นนี้เพื่อจะล้อเรื่องที่ตาของเจ้าบอดเดี่ยวหายไปข้างนึงทำเอาเจ้าบอดเดี่ยวกระฟัดกระเฟียดแต่ก็ยอมหยุดรถเมื่อเปาโลเห็นว่ารถหยุดรอเขาก็ออกวิ่งโดยมีสาวจีนตามมาขอบคุณครับเด็กชายพูดขณะหอบแฮกๆเมื่อวิ่งมาถึงคนขับแต่พอเห็นว่ารถว่างเขาก็เกิดไม่แน่ใจแล้วก็ไม่กล้าขึ้นรถเพราะว่าเจ้าบอดเดี่ยวมีท่าทางไม่สู้ดีนักตาข้างที่เป็นลูกแก้วเคลื่อนไหวไม่ได้ทำให้ดูน่ากลัวแต่โรดริกันคนชั่วกลับดูดีแล้วก็รู้จักที่จะพูดเพื่อให้คนไว้ใจโรดริกันทำอาชีพหลอกคนมาโดยตลอดเขาใส่สูทผูกเน็กไทผ้าไหมที่มือขวาก็สวมแหวนเพชรเขามองเห็นหญิงสาวที่มีใบหน้ายิ้มแย้มก็รู้สึกถูกใจแล้วก็คิดว่าคงจะขายได้กำไรดีทีเดียวส่วนเด็กชายนั้นเขาไม่ค่อยสนใจนักแม้ว่ากีตาร์ที่เด็กชายห้อยหลังอยู่จะทำให้เขารู้สึกอยากรู้ขึ้นมาโรดริกันลุกจากที่นั่งแล้วก็ถามทั้งคู่ว่าพวกเธอจะไปไหนกันฮะเรากำลังรอรถประจำทางอยู่ครับเปาโลก็ตอบอย่างระมัดระวังรถประจำทางบนถนนสายนี้เนี่ยนะฉันว่าไม่น่าจะมีรถผ่านมาทางนี้หรอกเมื่อโรดริกันเห็นว่าหญิงสาวยิ้มอยู่ตลอดเวลาคงจำได้นะคะว่าสาวจีนเนี่ยเธอจะมีใบหน้าที่ยิ้มอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอารมณ์ไหนก็ตามแต่ว่าโรดริกันนี่ไม่รู้พอเห็นหญิงสาวยิ้มเขาก็หันไปทางเธอแล้วก็ชี้ไปที่นกแก้วโอ้โหนกของเธอนี่สวยจริงๆเลยแล้วเขาก็เริ่มเล่าว่าเขาเองก็มีนกแก้วสีฟ้าอยู่ตัวหนึ่งชื่อสุลต่านเออแล้วพวกเธอว่าจะไปไหนกันนะเขาถามใหม่อีกครั้งเมื่อเป่าลงเงียบสาวจีนซึ่งรู้สึกว่าถ้าไม่ตอบคำถามก็ดูจะไม่สุภาพเธอก็เลยตอบไปว่าไปเอาเคซิรัสอ้าวงั้นก็ขึ้นมาเลยเรากำลังจะไปทางนั้นพอดีถนนสายนั้นเปรียวมากอากาศก็เลวร้ายฝนก็พร้อมจะตกอยู่ทุกเมื่อเปาโลไม่มีทางอื่นนอกจากยอมรับข้อเสนอตอนแรกเจ้าคนชั่วทำทีเป็นไม่สนใจคนทั้งสองเขากลับไปอย่างที่นั่งแล้วก็นอนหลับสักพักใหญ่ก็แกล้งทำเป็นตื่นขึ้นมาแล้วถามถึงชีวิตของทั้งสองคนแล้วเขาก็รู้สึกแปลกใจเมื่อรู้ว่าทั้งคู่ไม่ใช่แขกมัวแต่ก็ยังพอใจที่ทั้งคู่เป็นชาวอเมริกาใต้เพราะรู้ดีว่าทุกคนที่อยู่ห่างบ้านเกิดตัวเองนั้นเขาสามารถแสวงหาผลประโยชน์ก้อนใหญ่ได้จากคนเหล่านี้และเมื่อถามถึงกีตาร์และเมื่อรู้ว่าทั้งสองเล่นกีตาร์ได้โรดริกันก็มีท่าทีกระตือรือร้นโอ้ผมรู้จักที่แห่งหนึ่งนะที่เขาจะจ่ายพวกเธออย่างงามทีเดียวหากเล่นกีตาร์ได้จริงไหมไอ้เจ้าบอดเดียวตอนแรกเขาพูดโดยหันไปมองทางสาวจีนแล้วก็จบลงด้วยการที่พยักเพย์ไปทางเจ้าบอดเดียว
จ้าบอดเดี่ยวมองดูหญิงสาวด้วยหางตาข้างที่ยังดีอยู่แล้วก็พูดยิ้มๆแบบมีเลสนัยว่าใช่ถ้าเล่นกีตาร์และทำอย่างอื่นเป็นนะเจ้าคนชั่วหัวเราะเด็กชายเริ่มรู้สึกไม่พอใจผู้ชายสองคนนี้จากเทือกเขามองเห็นเมฆดำทะมึนลอยต่ำลงมาอย่างน่ากลัวบนถนนสายนั้นแทบไม่มีรถผ่านมาเลยพายุฝนพัดกระหน่ำคนขับเริ่มสะบัดหยาบคายมีการถกเถียงกันว่าจะจอดหรือว่าตั้งแคมป์ก่อนดีไหมโลดริกันอยากจะไปต่อขณะที่เจ้าบอดเดี่ยวแย้งว่าฝนตกขนาดนี้มันขับต่อไปไม่ได้เพราะว่ามองไม่เห็นทางว่าแล้วรถก็จอดเพราะว่าขณะนั้นเป็นเวลาใกล้เที่ยงพวกเขาจึงตัดสินใจหยุดกินอาหารกลางวันถ้าจะพูดให้ถูกก็คือเจ้าบอดเดี่ยวเอาขวดเหล้าองุ่นออกมาพร้อมไส้กรอกรมควันชิ้นหนึ่งแล้วก็มีขนมปังก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งแล้วก็ลงมือกินอาหารโดยหันหลังให้ทุกคนเจ้าขนชั่วพยายามยิ้มอย่างเป็นมิตรแล้วก็ยกขาขึ้นถีบก้นเจ้าบอดเดี่ยวพลางกล่าวว่าเฮ้ยแกนี่ช่างไม่มีมารยาทละเสียเลยชวนสุภาพสตรีกินอาหารด้วยสิวะสถานการณ์ตอนนั้นดูสับสนงงงวยเป็นอย่างยิ่งแต่ดูเหมือนมีแวบหนึ่งที่เจ้าบอดเดี่ยวเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับเจ้าคนชั่วมากกว่าที่จะยอมแบ่งอาหารของตนถึงจุดที่ว่าเจ้าคนชั่วลุกขึ้นจากที่นั่งด้วยท่าทีคุกคามข่มขู่แต่ว่าสาวจีนได้รับการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารมาจากแม่ของเปาโลจึงชวนทั้งสองกินอาหารที่ตนเอามาด้วยแม้ว่าจะเร่งรีบปานใดตอนออกมาจากบ้านสาวจีนก็ไม่ลืมที่จะหยิบไส้กรอกรมควันติดมารวมทั้งอาหารกระป๋องแล้วก็ขนมอีกถุงหนึ่งเห็นเช่นนั้นแล้วจะบอดเดียวจึงยอมหันมาแล้วก็คว้าสิ่งที่สาวจีนเสนอให้สวาปามันเข้าไปทันทีเจ้าคนชั่วตามมาติดๆเอาขวดที่มีน้ำสีเหลืองซึ่งน่าจะเป็นวิสกี้ออกมาอีกขวดโดยไม่ยอมให้เจ้าบอดเดี่ยวดื่มแต่กลับขยันขยอให้สาวจีนดื่มความสับสนทวีขึ้นทุกขณะเปาโลเองก็กินแต่มันเหมือนมีก้อนอะไรจุกอยู่ที่คอหอยแล้วก็เกือบหายใจไม่ออกเมื่อเห็นเจ้าคนชั่วมานั่งใกล้สาวจีนเอาแขนพาดไหล่เธอและพยายามบังคับให้เธอดื่มเจ้าโรดริกันคนชั่วนั้นมีลักษณะท่าทางที่ดูดีอายุกลางคนเมื่อยิ้มจะเห็นฟันทองหลายซี่ที่ดูเหมือนเจ้าตัวจะภาคภูมิใจและรู้สึกสนุกสนานเฮฮาหลังจากดื่มวิสกี้เข้าไปเขาไม่สนใจว่าฝนจะตกอย่างไม่ลืมหูลืมตายิ่งกว่านั้นเมื่อฝนตกหนักขึ้นไปอีกเขาก็อุทานอย่างมีเลสนัยว่าแม้สถานการณ์จะแย่นะแต่เราก็ยังยิ้มสู้ได้นี่นะเอ้าแม่สาวน้อยเล่นกีตาร์หน่อยสิแม้สาวจีนจะดูสงบนิ่งแต่เธอก็แอบมองเปาโลด้วยสายตาที่บ่งบอกความทุกข์ใจเรากับจะขอความเห็นซึ่งเด็กชายรู้จักดีแต่เปาโลก็ไม่รู้ว่าจะแนะนำสาวจีนอย่างไรเพราะคิดไม่ออกเหมือนกันว่าพวกตนจะออกจากสถานการณ์ยุ่งเหยิงนี้ไปได้อย่างไรกันรถจอดอยู่ข้างถนนบนทางไปอีกหมู่บ้านหนึ่งแถวนั้นไม่มีสัญญาณใดๆว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอื่นเลยและที่เลวร้ายที่สุดก็คือขณะที่เจ้าคนชั่วเคลื่อนไหวไปมาเปาโลสังเกตเห็นด้ามปืนโผล่ออกมาจากกระเป๋าเสื้อใต้รักแร้
นั่นทำให้เด็กชายรู้สึกกลัวจับใจตอนนั้นเองที่เจ้าคนชั่วยื่นมือเลยไหล่สาวจีนออกมามากเกินไปสาวจีนจึงปกป้องตัวเองโดยเอาแขนไขว้ไว้ที่อกซึ่งเป็นที่ที่เธอชอบแอบเก็บเงินไว้เจ้าคนชั่วซึ่งเริ่มเมาหัวเราะเพราะคิดว่าสาวจีนคงประมาณว่ากำลังเขินอายแต่เจ้าบอดซึ่งสำหรับเรื่องเลวๆแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะมีสี่ตาเลยทีเดียวเจ้าบอดร้องตะโกนว่าแม่นั่นแอบอะไรไว้ที่ตรงนั้นแน่นอนเจ้าคนชั่วเปลี่ยนสีหน้าใหม่ทันทีนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจ้าบอดพูดถูกในเรื่องเลวๆแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่พบว่าแขกมัวผู้หญิงที่พวกมันพบเจอมักจะแอบเพชรเม็ดเล็กๆไว้ที่ซ่อนตรงนั้นด้วยความมั่นใจว่าตัวเองสูงใหญ่แข็งแรงจึงคว้าข้อมือทั้งสองของหญิงสาวหวังจะยกแขนของเธอออกแต่ความกลัวของสาวจีนแปรเปลี่ยนเป็นความโกรธเมื่อรู้ว่าพวกนั้นจะมาเอาเงินของเธอไปไม่เพียงแต่เธอจะหลบจากผู้จู่โจมได้แต่เธอยังมีแรงผลักเขาออกไปไกลพลังที่สาวจีนแสดงออกทำให้เปาโลหายมึนงงแล้วก็ร้องสั่งสาวจีนหนีแล้วราวกับว่าอันตรายทำให้สมองเด็กชายแหลมคมขึ้นเปาโลพุ่งตัวไปที่ประตูรถโดยไม่ลังเลดึงประตูเปิดแล้วก็พุ่งตัวออกไปทันทีเขารู้สึกว่าสาวจีนตามติดมาจึงร้องตะโกนให้กำลังใจว่าพุ่งไปที่ก้อนหินเลยแล้วเธอก็พุ่งไปยังโขดหินเพราะคาดว่าการหนีไปทางนั้นน่าจะง่ายกว่าแต่เจ้าบอดเดี่ยวจับชายกระโปรงของสาวจีนได้และทั้งคู่ก็หกล้มลงบนพื้นสาวจีนสู้ยิบตาเพราะเธอไม่มีวันจะยอมให้ใครมาเอาเงินออมทั้งหมดที่เธอได้มาอย่างยากลำบากไปแน่สักพักหนึ่งเจ้าขนชั่วก็เข้ามาร่วมเปาโลเห็นเขาหยิบปืนออกมาจึงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็บอกสาวจีนว่าสาวจีนวิ่งวิ่งวิ่งแล้วเด็กชายตะโกนสั่งจากระยะทางที่เขาคิดว่าน่าจะปลอดภัยเขาไม่กล้าเข้าไปใกล้รถบัสเพราะความกลัวจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงดังสนั่นของกระสุนปืนกระทบก้อนหินที่อยู่ข้างหลังหัวใจเด็กชายแทบจะหยุดเต้นสิ่งที่เกิดตามมานั้นเปาโลคิดว่าเขาคงฝันไปเขากลัวจนแข้งขาสั่นก้าวขาไม่ออกแต่ปรากฏว่าตัวเองกำลังเดินอยู่แต่ไม่ได้ไปทางโขดหินตามที่ต้องการกลับกลายเป็นเดินไปทางรถบัสที่เขาไม่คิดจะเข้าใกล้เด็กชายคิดว่าเขาได้ยินเสียงร้องของสาวจีนและได้ยินเสียงสะบัดของเจ้าบอดเดี่ยวเขาก้มตัวลงยกหินก้อนกลมขนาดใหญ่แล้วก็ทุ่มลงบนหลังของเจ้าบอดเดี่ยวพร้อมกับทุบตีอย่างสิ้นหวังเจ้าบอดเดี่ยวคำรามหันมาทางผู้โจมตีโดยเข้าบีบคอเด็กชายเปาโลเองก็พยายามที่จะสู้แบบสุดปริศสุดเดชเพื่อปกป้องชีวิตตนบางจังหวะเด็กชายรู้สึกดวงตาพร่าเลือนเพราะแรงบีบของเจ้าบอดเดี่ยวแต่ก็ยังเห็นว่าสาวจีนพยายามปกป้องตนเองจากเจ้าคนชั่วที่ตั้งใจจะฉกเงินให้จงได้แล้วก็ได้ยินเสียงเจ้าบอดเดี่ยวตะโกนบอกนายของมันว่ายิงสิว่าในขณะเดียวกันนั่นเองเขาก็เห็นรถบรรทุกคันหนึ่งแล่นมาตามถนนเด็กชายพยายามรวบรวมกำลังอย่างสุดความสามารถตะโกนขอความช่วยเหลือและสิ่งสุดท้ายที่เขาจำได้ก็คือเจ้าบอดเดี่ยวปล่อยคอเขาแต่หันไปหยิบไม้มาฟาดหัวแทนเมื่อฟื้นขึ้นมาเด็กชายไม่รู้ว่าตนอยู่ที่ไหนจริงๆแล้วก็คือที่เดิมนั่นแหละโชคดีที่ผู้คนซึ่งรายล้อมตัวเขาอยู่ไม่ใช่เจ้าขนชั่วหรือว่าเจ้าบอดเดียว
ตอนนี้เปาโลรู้สึกปวดหัวมากอย่าขยับนะชายคนหนึ่งพูดขึ้นเขาคือคนขับรถบรรทุกนั่นเองหญิงชาวบ้านคนหนึ่งเอาผ้ามาพันรอบหน้าผากเด็กชายไว้ปากเขาแห้งแตกแล้วก็มีเลือดกรั่งสมองเขายังคงไม่ทำงานจนกระทั่งได้ยินเสียงคร่ำครวญมาจากทางด้านขวาเป็นเสียงของสาวจีนเปาโลเราถูกขโมยไปหมดเลยหมดกันหมดทุกอย่างเขาอยากจะหันหน้าแต่ก็ทำไม่ได้เพราะว่ายังเจ็บศีรษะอยู่คนขับรถบรรทุกก็เลยเอ่ยขึ้นว่าพวกคุณน่ะควรจะขอบคุณพระเจ้าที่มีชีวิตรอดมาได้นะจากนั้นรถพยาบาลก็มาถึงตามด้วยกองกำลังตำรวจสาวจีนได้แต่คร่ำครวญซ้ำไปซ้ำมาว่าเธอถูกขโมยไปสิ้นทุกสิ่งอย่างไม่ว่าใครที่ได้ยินต้องรู้สึกเวทนาและสงสารเธอยกเว้นเปาโลซึ่งในสมองยังได้ยินเสียงปืนลั่นซึ่งเขากลัวมากว่าลูกปืนจะวิ่งเข้าใส่แม่นมของเขาดังนั้นเมื่อได้ยินเธอร้องรำพันถึงเงินที่หายไปเด็กชายจึงรู้สึกโล่งอกอย่างน้อยก็ปลอดภัยล่ะทั้งสองถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลที่รอนด้าแล้วก็ต้องพักรอดูอาการต่อแม้ว่าบาดแผลที่ได้รับอาจจะดูไม่หนักหนานักก็ตามเปาโลมีแผลที่หน้าผากแล้วก็ต้องเย็บ12เข็มส่วนสาวจีนปากแตกตาฟกช้ำไปข้างหนึ่งแล้วก็มีแผลฟกช้ำอีกหลายแห่งตามร่างกายเสียงปืนที่เปาโลได้ยินนั้นเจ้าคนชั่วตั้งใจจะยิงขู่สาวจีนตำรวจบอกทุกคนที่นั่นว่าพวกเธอโชคดีมากนะไอ้พวกโจร500นี่สามารถฆ่าพ่อตัวเองได้เลยเชียวเพื่อที่จะแย่งเงินไม่กี่มากน้อยน่ะถ้ารถบรรทุกคันนั้นไม่จอดแล้วก็นะอาจจะเกิดเรื่องที่แย่กว่านี้กับคุณแน่นอนมีคนอธิบายให้เปาโลกับสาวจีนฟังในภายหลังว่าคนขับรถบรรทุกได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเปาโลจึงหยุดรถแล้วก็ลงมาเจ้าคนชั่วซึ่งตามมาแย่งชิงเงินจากสาวจีนได้สำเร็จเลยตัดสินใจหนีไปพร้อมเจ้าบอดเดี่ยวตำรวจบอกว่าไม่ช้าไม่นานก็น่าจะจับตัวผู้ร้ายได้แล้วฉันจะได้เงินคืนไหมสาวจีนถามด้วยความโศกเศร้านายตำรวจสั่นศีรษะพรางบอกว่าโอ้ยากมากครับผมไม่อยากโกหกด้วยการให้ความหวังคุณนะถึงตอนนี้พวกมันคงจะอยู่ที่แอฟริกาแล้วเหรอครับดูเหมือนว่าจะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยตามหาพวกคุณอยู่นะบอกว่าเป็นเพื่อนเขาคอยอยู่ข้างนอกนะครับปรากฏว่าชายคนนั้นก็คือครูอเดโลนั่นเองเคราะห์กรรมที่เกิดกับทั้งสองนั้นไม่นานก็รู้กันไปทั่วหมู่บ้านอาราดาเลสครูซึ่งยังคงอยู่ที่หมู่บ้านนั้นเพื่อรอฟังข่าวทั้งคู่ที่หายไปจึงรีบรุดมาที่โรงพยาบาลในทันทีและสาวจีนซึ่งนอนพักอยู่บนเตียงไม่มีเวลาพอที่จะตั้งต้นหนีใหม่อีกครั้งบวกกับเงินที่เธอตั้งใจจะซื้อตั๋วเดินทางไปโบลิเวียถูกขโมยไปเธอจึงหมดอะไรไม่อยากทำอะไรอีกคือไม่มีเงินอะไรแล้วตอนนี้ทำอะไรก็ไม่ได้ครูก็เลยถามสาวจีนว่าทำไมเธอคิดจะหนีฉันล่ะสาวจีนตอบอย่างจำนนและจริงใจว่าก็เพราะว่าคุณจะได้ไม่แยกเปาโลไปจากฉันไงล่ะสาวจีนที่น่าสงสาร
เศร้าเสียจนรอยยิ้มหายไปจากใบหน้าของเธอบางทีอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ครูจึงรู้สึกว่าสาวจีนสวยกว่าที่เคยแม้ว่าปากจะแตกและตาจะฟกช้ำดำเขียวก็ตามเขาจับมือเธอแล้วก็ลูบเบาๆเพื่อให้เธอค่อยๆเกิดความไว้วางใจแล้วอธิบายว่าเขาเพียงหวังสิ่งที่ดีที่สุดให้เกิดแก่ทั้งสองเท่านั้นเนื่องจากพวกเขาอยู่ในห้องที่มีคนไข้อื่นอีก3คนครูซึ่งปกติมักจะพูดเสียงดังกลับพูดด้วยน้ำเสียงที่สงบนิ่งแล้วว่าเพราะเปาโลไม่มีพ่อไม่มีแม่จึงไม่สามารถจะอยู่ตามลำพังได้ในตอนนี้เองที่สาวจีนแทรกขึ้นว่ามีสิเขามีแม่ฉันนี่แหละคือแม่เขาฉันรู้ว่าเธอรักเขาเหมือนแม่รักลูกแต่เปาโลน่ะต้องมีคนที่ดูแลเรื่องการศึกษาของเขาด้วยฉันนี่แหละแม่เขาฉันให้นมเขาจากอกตัวเองเรื่องนั้นฉันรู้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามาถึงตอนนี้สาวจีนยกมือขึ้นราวกับจะขอให้ครูหยุดพูดเธอยืนยันเป็นครั้งที่3และครั้งสุดท้ายอย่างชัดเจนว่าฉันเป็นแม่เขาเพราะเขาเกิดมาจากฉันครูได้ฟังก็ถึงกับตกตะลึงได้แต่พึมพำถามไปว่าแล้วสุภาพสตรีผู้เลอโฉมคนนั้นล่ะนั่นก็เป็นแม่เปาโลเหมือนกันเพราะเธอเป็นคนให้ชื่อและคงจะให้สมบัติทั้งหมดของเธอถ้ามันไม่หมดไปเสียก่อนแล้วเปาโลรู้ไหมเนี่ยสาวจีนสั่นศีรษะปฏิเสธฉันพูดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วฉันเหนื่อยค่ะครูเกิดความรู้สึกท่วมท้นหัวใจเป็นความรู้สึกที่ครูไม่เคยสัมผัสมาก่อนเขาจูบมือสาวจีนแล้วก็บอกว่าขอพระเจ้าจงอวยพรเธอนะแล้วครูก็ไปยังห้องที่เด็กชายพักฟื้นเมื่อมองเปาโลรู้สึกประหลาดใจประหลาดใจว่าไม่เคยมีใครสังเกตมาก่อนถึงความคล้ายคลึงกันของเด็กชายกับสาวจีนเธอกล้าหาญมากนะพ่อหนุ่มน้อยไม่หรอกครับครูผมใช้เวลานานมากเลยกว่าจะตัดสินใจไปช่วยสาวจีนเด็กชายสารภาพอย่างจริงใจหมอเจ้าของไข้ก็เลยถามเขาว่าคุณเป็นญาติของคนไข้เหรอครับผมพยายามจะเป็นนะครับหมอครูตอบเอ๊ะมันหมายความว่ายังไงกันครับเนี่ยหมอแปลกใจกับคำตอบที่แสนประหลาดนั่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาคือหมออนุญาตให้เด็กชายออกจากโรงพยาบาลได้หลังจากอยู่โรงพยาบาลได้2วันแต่สาวจีนยังต้องอยู่ดูอาการก่อนเพราะหมอเกรงว่าอาจจะมีอะไรกระทบกระเทือนโดยเฉพาะดวงตาข้างที่ฟกช้ำครูพักอยู่ที่โรงแรมจึงเอาเปาโลไปนอนด้วยด้วยเหตุผลว่าครูน่ะไม่เคยลาพักร้อนมาเป็นปีๆแล้วครูจึงมีสิทธิ์ลาและได้ขออนุญาตกับทางโรงเรียนแล้วด้วยทั้งคู่ไปเยี่ยมสาวจีนทุกวันและครูพยายามที่จะหาเวลาอยู่ตามลำพังกับเธอเพื่อซักถามเรื่องลึกลับเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ที่ต้องปกปิดของเธอโชคดีที่ดวงตาไม่เป็นอะไรมากภายในสัปดาห์เดียว
สาวจีนก็ออกจากโรงพยาบาลได้ดังนั้นหมอจึงบอกครูซึ่งหมอคิดว่าเป็นญาติเพราะว่าครูมาเยี่ยมไข้ผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอหมอคนนี้เป็นหมอผู้ใหญ่ผมขาวดูท่าทางน่าไว้วางใจแล้วครูก็ขยายความให้หมอฟังว่าสาวจีนนั้นปัญญาอ่อนครูเล่าเสริมไปอีกว่าเธอเดินทางมาถึงหมู่บ้านซานชอนได้อย่างไรรวมถึงการหนีขึ้นเขาจนมาเกิดเหตุร้ายขึ้นและเหตุร้ายนี้ก็บังคับให้สาวจีนไว้ใจเขาได้อย่างไรดูเหมือนว่าตอนที่สาวจีนเป็นสาวรุ่นเธอถูกผู้ชายล่วงเกินแล้วตั้งท้องด้วยความอับอายทำให้เธอต้องออกมาจากชนเผ่าซิริโอโนสของเธอและรอนแรมไปเรื่อยจนกระทั่งมาเจอคฤหาสน์ของสุภาพสตรีผู้เลอโฉมด้วยความโชคดีที่สุภาพสตรีผู้นั้นทั้งรูปสวยและก็รวยน้ำใจเธอจึงรับเด็กชายมาเป็นลูกแต่ด้วยเหตุใดไม่ทราบในที่สุดเธอก็หมดเนื้อหมดตัวหมดตัวที่ซานชอนนั่นแหละครับและชาวบ้านทุกคนก็แปลกใจมากที่เห็นสาวจีนทำงานเลี้ยงชีพเจ้านายตอนนี้เราเข้าใจได้แล้วเธอคงเป็นหนี้ชีวิตเจ้านายนั่นเองหมอคงจะเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเหล่านั้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากแม่ที่ยังสาวและไม่ได้แต่งงานกลับมีลูกขึ้นมาหมอพยักหน้ารับอย่างสุภาพและเนื่องจากหมอเป็นคนยุ่งมากก็เลยถามไปตรงๆว่าแล้วคุณเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้ผมฟังเพราะมีอะไรจะให้ช่วยหรือเปล่าครับหมอช่วยบอกผมตรงๆเลยนะครับว่าผู้หญิงคนนี้จะทำหน้าที่เป็นแม่คนได้ไหมครับขอจบดื้อๆตรงนี้ก่อนนะคะกับคำถามของครูอเดโลโอ้สำคัญเลยทีเดียวแล้วก็เรื่องที่พี่หมีย้ำมาตลอดตั้งแต่แรกเริ่มของเรื่องเลยก็คือว่ามันจะมีพลิกล็อกตอนท้ายใช่มันจะมีประเด็นซ่อนเร้นอยู่นะคะครับตอนนี้ก็ได้รู้กันแล้วครับผมว่าแท้จริงคู่นี้เขาเป็นแม่ลูกกันแท้ๆเลยอืมเปาโลนี่ก็เป็นชาวโบลิเวียนี่เองใช่เพียงแต่ว่าคนก็จะเข้าใจว่าเปาโลเนี่ยเป็นลูกของเศรษฐินีอ่าใช่เพราะว่าเศรษฐินีเนี่ยรับเปาโลเป็นลูกใช่แล้วก็ให้สาวจีนทำหน้าที่เป็นแม่นมครับก็น่าแปลกนะที่ไม่มีใครสังเกตว่าเอ๊ะทำไมสองคนนี้มันคล้ายกันหน้าตาผิวพรรณเหมือนกันเพราะว่าในประเทศสเปนคนก็เป็นฝรั่งเนาะใช่แต่ว่าสาวจีนเนี่ยไม่ได้เป็นฝรั่งครับเป็นลาตินอเมริกาใช่เป็นเหมือนกับเป็นชนพื้นเมืองอารมณ์เหมือนพวกอินเดียนแดงหน้าตาอะไรประมาณนั้นครับแต่ทั้งคู่หน้าคล้ายๆกันและผิวพรรณก็ออกคล้ำๆเหมือนกันด้วยใช่และทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะเอาเป็นว่าติดตามคำตอบของหมอในตอนหน้าและทำไมครูถึงถามแบบนี้ว่าผู้หญิงคนนี้จะทำหน้าที่แม่คนได้ไหมเหมือนกับจะไม่ไว้ใจใช่ไหมนั่นน่ะสิเพราะใครๆก็คิดว่าไอ้คนเนี้ยปัญญาอ่อนใช่จะไหวเหรอเลี้ยงเด็กทั้งคนเลยนะเด็กโตแล้วด้วยนะคะครับอายุ12แล้วตอนหน้าก็น่าจะเป็นตอนอวสานแล้วมั้งคะครับผมนะคะดูจากเนื้อหาที่เหลือแล้วเนี่ยตอนหน้าก็น่าจะจบใช่กับเรื่องเพื่อใจดวงเดียวกันนะคะเรื่องสั้นๆไม่ยาวนักของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าค่ะลองติดตามดูนะคะว่าจะมีปมประเด็นอะไรที่ซ่อนเร้นหรือว่าเรื่องอะไรที่แบบจะมาเปิดเผยให้เราได้รู้แล้วก็เข้าใจครับผมก็นี่เป็นวรรณกรรมเยาวชนจากสเปนอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากให้ได้ฟังกันค่ะ
ถ้าชอบก็แชร์ต่อไปได้เลยนะคะบอกลูกบอกหลานบอกเพื่อนมีเรื่องดีๆหลากรถหลายแนวให้คุณได้ฟังกันสบายๆที่นี่ห้องสมุดหลังใหม่ค่ะครับทาง YouTube ก็มีนะคะใช่ครับคุณ YouTube... จิตรินอัปเดตหน่อย YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับอยากจะติดต่อกันมาก็ติดต่อผ่านช่องทางนี้กันได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนชาว YouTube ด้วยนะครับตอนนี้ก็น่าจะกำลังเพลิดเพลินกับนิทานของนมส.กันยาวๆไปก่อนนะครับเรื่องน่าจะเป็นอะไรก็ลุ้นกันเอาสวัสดีคุณผู้ใหญ่บ้านหมู่2ครับผู้ใหญ่บ้านเหรอครับผมไม่รู้ว่าหมู่2จังหวัดไหนเขตไหนนะครับว่าไงคะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าฟังทุกวันเลยสนุกมากขอบคุณมากนะครับค่ะคุณคาลินพีเขียนมาบอกว่าอยากฟังเมื่อคุณตาคุณยายังเด็กโอ้ มีคนเรียกร้องมาเยอะเนาะพี่เคยเล่าแล้วนะแต่ว่านานมากแล้วตั้งแต่สมัยใหม่ๆเลยเดี๋ยวผมจะลองกลับไปหาไฟล์ดูนะครับว่ายังอยู่หรือเปล่าคุณมีมี่มินนี่เขียนมาบอกว่ารอแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยนุ้ยเลยครับอ๋อ ก็อดใจรอนิดนึงนะครับทาง YouTubeชอบมากครับทั้งกู๊ดโชว์แล้วก็คืนวันอันแสนงามโอ้แสดงว่าแนวฟังสบายนี่มีคนชอบเยอะอืมค่ะคุณสุพรเขียนมาบอกว่าเส้นชัยเป็นเส้นบางๆของความพยายามอ๋ออันนี้เขียนมาในสู้เบนิโต้สู้นะครับอืมค่ะคุณชมัยพรครับอยากฟังความสุขของชีวิตค่ะเรื่องนี้ก็เคยเล่าไปแล้วนะคะความสุขของชีวิตวิลเลียมซาโลยันเดี๋ยวเรื่องไหนที่พี่หมีเคยเล่าไปแล้วถ้าไม่เหนือบากกว่าแรงผมจะเอากลับมาอัพให้แน่นอนนะครับเดี๋ยวต้องลองไปค้นไฟล์ดูก่อนนะคะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีบางเรื่องเหมือนกันนะคุณจิตรินที่มันหายไปที่มันหายไปเออแล้วก็เราไม่สามารถจะไปตามมาได้จากอาจจะจากอุบัติเหตุทางเทคนิคหรือไงก็ตามแต่เธอเดี๋ยวลองไปค้นดูอีกทีนึงเรื่องนี้ดีมากค่ะความสุขแห่งชีวิตครับผมแล้วก็น่าจะ2คอมเมนต์สุดท้ายครับคุณวารินนะครับเขียนมาบอกว่าอยากฟังโครงกระดูกในตู้ค่ะอ๋อค่ะขอมองประชวงคือกริชปราโมทนะคะครับยินดีเลยครับได้ค่ะได้ๆๆเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวไว้เอามาเล่าให้ฟังนะคะได้เลยครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคุณจินนี่เขียนมาในเพื่อนนอนครับบอกว่าเป็นเรื่องหนึ่งในแบบเรียนภาษาไทยม.ปลาย ที่อ่านแล้วบีบหัวใจทุกครั้งอ๋อน่าจะหมายถึงมอมเนาะมอมอ่าฮะครับผมทาง YouTube ก็ประมาณนี้ครับผมค่ะก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะทั้งทาง YouTube แล้วก็อีก2ช่องทางด้วยครับผมทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็ทางแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมบอกต่อนะคะว่านี่เป็นห้องสมุดแห่งความสุขที่คุณสามารถจะฟังเรื่องราวต่างๆได้ไม่มีจำกัดเลยนะคะหลากรถหลายแนวค่ะทั้งไทยทั้งเทศขอมีเน็ตก็ฟังหนังสือได้แบบฟินๆสบายๆแล้วเด็กฟังได้ผู้สูงอายุก็ฟังดีนะคะถูกต้องแล้วครับฟังได้ทุกวัยเลยวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง